ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วค่ะมาเจอกันกับโบเนาะที่ช่องพยาบาลไทยในอเมริกาค่ะหรือ Thai Nurse in USA ค่ะวันนี้โบจะพาเพื่อนๆมาดูว่าในวันที่โบไม่ได้มาคุยเรื่องพยาบาลหรือมาทำกับข้าวอะไรเงี้ยค่ะวันนี้โบจะพาเพื่อนๆที่มาดูอะไรกันคือเรื่องของเรื่องก็คือว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยค่ะจอนเพิ่งไปทํางานที่รัฐอื่นมาแล้วทีนี้เพิ่งกลับมาเมื่อวานนี้ค่ะแล้วได้มีของติดไม้ติดมือมาฝากโบด้วยอะไรเงี้ยเราจะมาดูกันว่าเป็นอะไรเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ว่ากำลังจะหมดหน้าหนาวค่ะนี่ก็คือช่วงที่ดีที่สุดสำหรับการจับจ่ายใช้สอยพวกเสื้อผ้าหน้าหนาวอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะตกราคาประมาณเท่าไหร่แล้วคุ้มไหมที่จะซื้อระหว่างช่วงนี้ค่ะเนาะถ้าจะซื้อเสื้อผ้าหน้าหนาวอย่าซื้อตอนหน้าหนาวต้องซื้อตอนที่มันเลิกแบบมันหยุดหนาวแล้วอะค่ะมาดูกันเนาะว่าได้อะไรบ้างอันนี้ก็คือถุงนึงค่ะที่คุณสามีซื้อมาฝากเนาะเราก็จะมาดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างในถุงนี้ค่ะแล้วเราก็จะมาดูที่ราคากันด้วยค่ะชิ้นแรกนี่ตัวนี้ก็คือเป็นเสื้อกันหนาวที่แบบว่าไม่หนามากค่ะเนาะจะเป็นอย่างเงี้ยเหมือนแบบว่าเป็นเหมือนคล้ายๆเหมือนซองบุหรี่เนาะแต่ไม่ใช่เนาะเนี่ยค่ะเป็นอย่างนี้เนาะคือไม่หนามากค่ะก็คือจะดีเลยสำหรับช่วงที่ไม่หนาวมากค่ะเนาะวันนี้โบจะใส่ชุดเป็นข้างในสีดำเนาะจะได้เห็นได้ค่ะว่าใส่ออกมาแล้วเป็นยังไงเห็นไหมเอ่ยเดี๋ยวโบจะถอยให้หน่อยนะมันจะได้เห็นว่าความยาวมันประมาณแค่ไหนเราจะมาดูกันค่ะว่าราคาเท่าไหร่โอเคคือโบอ่ะบอกให้จอนอ่ะซื้อมาใหญ่ฝาขนาดไซส์โบนิดนึงเพราะว่าคือปกติเราก็จะใส่เสื้อข้างในใช่ไหมมันจะได้ไม่ขับหรือเวลาเรานั่งขับรถอะไรเงี้ยค่ะเนาะอันนี้ก็คือถ้าทุกคนจะไปซื้อเสื้อกันหนาวก็ลองไปใช้ดูค่ะเนาะลองพยายามนั่งดูอะถ้ามันนั่งไม่ได้ก็ไม่ควรซื้อใช่ไหมนี่ค่ะก็จะมานี้เนาะแขนก็จะมีความยาวนิดนึงโบชอบไงเวลาใส่ถุงมือมันก็จะได้แบบอุ่นเลยค่ะเนาะนี่ข้างหลังเห็นไหมมันก็จะปิดช่วงก้นด้วยค่ะก็จะไม่โปเนาะนี่โบชอบสีนี้เพราะมันเป็นสีเดียวกับชุดยูนิฟอร์มของโบเนาะอันนี้ก็คือสีน้ำเงินค่ะเนาะสีเนวี่ค่ะนี่อันนี้ชอบอันนี้ถูกใจค่ะโอเคเรามาดูราคากันเลยว่าตัวนี้ราคาเท่าไหร่นี่ค่ะเนาะตัวข้างในยี่ห้อของโคลัมเบียค่ะเนาะไซส์เบอร์ S ค่ะปกติถ้าเป็นเสื้อคลุมเพื่อสวมโบจะใส่ extra small เนาะก็คือ XS อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นเสื้อกันหนาวเนี้ยเราก็ต้องเอาใหญ่นิดนึงค่ะเผื่ออ้วนด้วยใช่ไหมไม่ใช่โอเคเรามาดูราคากันเลยค่ะราคาอันนี้อยู่ตรงไหนเลยเมื่อกี้เห็นอยู่อุ๊บส์ได้แล้วค่ะราคาอันนี้ปกติก็คือ109เหรียญกับอีก90เซนค่ะเนาะแล้วลดแล้วระดับหนึ่งก็เหลือ 99.99 แต่ที่จอนไปซื้อก็คือลด 60% ค่ะเนาะจากราคาปกติ109เหรียญก็ตกเป็น110เหรียญอย่างเงี้ยลดลงมาเหลือ100เหรียญถ้าลด60เหรียญแล้วลดสุดที่ตอนจบแล้วจะได้เท่าไหร่เพราะว่านอกจากลด60เหรียญ 60% แล้วจอนได้ลดอีก 10% ค่ะเนาะเพราะเขาเป็นทหารนะคะเราก็จะมาดูกันโอเคหลังจากลด 60% แล้วก็ลดอีก 10% เหลือเสื้อแจ็คเก็ตตัวนี้36เหรียญค่ะ36เหรียญก็ตัวประมาณ1,000เศษๆเนาะ1,000เศษๆถือว่าราคาโอเคเลยนะเพราะปกติราคา 3,000 กว่าค่ะโอเคตัวต่อไปเลยอู้ว้ายโดนไฟขอโทษค่ะตัวต่อไปก็คือสีแดงค่ะเดี๋ยวจับอันนี้ก่อนจับไฟก่อนโอเคตัวต่อไปก็คือสีแดงค่ะไหนสีแดงนี้ก็คือเป็นเหมือนคล้ายๆเขาเรียกอะไรอ่ะมันใช่ผ้ากำมะหยี่ไหมไม่ใช่แต่มันเป็นเหมือนของโคลัมเบียเขาก็จะเป็นประมาณนี้มันจะอุ่นๆเห็นไหมนิ่มๆ นุ่มๆเป็นเหมือนคล้ายๆเสื้อวอร์มใช่ไหมบอกก็เรียกไม่ถูกนะจะมาดูกันตัวนี้ไซส์ก็คือ extra small ค่ะเนาะเพราะว่ามันเป็นเสื้อคลุมแบบบางๆอะไรเงี้ย
อย่างสมมติว่าเวลาโบใส่เสื้อบางๆข้างในโบก็จะใส่ตัวนี้คุมสำหรับช่วงที่ไม่ค่อยหนาวมากค่ะเนาะนี่อันนี้ตามจริงโบกะว่าถ้าโบใส่ไม่ได้โบจะไปฝากลูกพี่ลูกน้องโบอะไรเนี่ยค่ะเนาะเห็นไหมมันก็จะกำลังดีนะไม่แน่ยังจะเอาไปฝากดูก่อนเนาะดูคนทางนู้นก่อนนิสัยเป็นยังไงแต่สวยโบอยากได้คือแบบคือโบใส่ได้นะเห็นไหมแต่ว่าคืออยากได้สีอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือไม่แพงแล้วโบบอกจอนว่าถ้าโบใส่ไม่ได้คือมันเป็นไซส์ extra small นะถ้าโบใส่ไม่ได้อะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรก็ให้หลานแทนค่ะเราจะมาดูกันค่ะว่าราคาเท่าไหร่แต่โบว่าสวยนะทรงมันสวยดิค่ะตัวที่สองตัวนี้เป็นตัวสีแดงนะจากปกติราคาประมาณ35เหรียญลดแล้วเหลือ30มาลด60แล้วก็ลดอีก 10% ค่ะเนาะก็จะเหลือตัวละอันนี้จะเหลือตัวละ18เหรียญค่ะใช่ไหม29ใช่ประมาณ18เหรียญเนาะไม่แพง18เหรียญก็ตัวตกประมาณ 5-600 เนาะประมาณนั้นตัวนี้คือเป็นตัวที่โบอยากได้มากๆคือไว้มันเป็นเหมือนมันใส่กันฝนได้แล้วก็ใส่คุมเวลาเราจะแบบกำลังกายอะไรเงี้ยค่ะเนาะคือโบจะมีมันเป็นเหมือนคล้ายสีขี้ม้าคือเขียวนะแล้วโบชอบตรงที่ว่ามันยาวค่ะเนาะมันจะปิดก้นอะไรเงี้ยเพราะว่าชุดออกกำลังกายของโบมันจะกระชับที่ก้นอะไรเงี้ยเนาะถ้าตัวนี้มันปิดก้นมันก็จะดูสุภาพดีนี่เห็นไหมเนาะมันจะยาวอะค่ะโบชอบตรงที่มันปิดก้นแล้วมันไม่ใช่มีแค่นั้นไงมันมีหมวกด้วยเห็นไหมนี่ค่ะเห็นไหมก็จะประมาณนี้เนาะนี่โบชอบที่มันแขนยาวด้วยเพราะบางทีเวลาเราซักอ่ะมันจะมีความหดเนาะแต่ว่าโบว่าอันนี้ของเขาแบบคุณภาพเขาดีแล้วมันไม่หดอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่โบชอบที่ว่าแบบมันใหญ่ดีอะไรเงี้ยเอาไปใส่เมืองไทยก็ได้ค่ะโอเคชุดนี้มาดูกันค่ะตัวเท่าไหร่ตัวนี้ก็จะตกตัวละ49.99จากราคา80เหรียญเนาะปกติลดแล้วอันนี้ลดเสร็จแล้วก็เหลืออันนี้ตัวลดเหลือ18เนาะเมื่อกี้ตัวสีแดงโบพูดผิดไปตัวสีแดงลดแล้วเหลือแค่10เหรียญ11เหรียญตัวนี้300 350 ถูกเหมือนตลาดนัดเลยนะตัวเนี้ยสีแดงที่โบใส่ไปเมื่อกี้ตัวนี้ตกประมาณ500 5-600อันนี้ก็คือโอเคเพราะว่าโบต้องใส่ออกกำลังกายคือมันก็ได้ใช้เนาะตัวสุดท้ายค่ะสุดท้ายและท้ายสุดนี่ตัวนี้คือโบจะมีเสื้อผ้าสีนี้ค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าโบว่ามันสวยดีแต่ตัวนี้เป็นแบบสวมหัวเนาะเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือใส่กับพวกเสื้อผ้าออกกำลังกายคือโบเป็นคนที่ขนาดไปออกกำลังกายนะโบขับรถแค่สองสามนาทีนะแต่โบก็ต้องแบบใส่เสื้อคลุมไปอะไรอย่างนี้เนาะเพราะว่าแบบบางทีมันหนาวคือปกติโบก็ไม่ได้ใส่เสื้อแขนยาวข้างในหรอกก็คือใส่เสื้อกำลังกายข้างในมันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะบอกว่ากำลังดีอ่ะแต่ถ้าโบอ้วนอีกหน่อยก็คงไม่กำลังดีนี่ค่ะเนาะมันก็จะเป็นประมาณเนี้ยเห็นไหมโอเคเลยค่ะทั้งหมด4ตัวค่ะมีแล้วจากราคา29.90หรือ26.99ลด 60% แล้วก็อีก 10% ตัวนี้9.72 เหรียญค่ะถูกกว่า300อีกก็ตกประมาณ9เหรียญ72ก็ตีไปสัก10เหรียญน่ะ10เหรียญก็300บาทพอๆกับตัวสีแดงค่ะตัวนี้กับตัวสีแดงพอๆกันแล้วก็ตัวที่แบบว่าเหมือนกันฝนได้โอ้ยแบบนี้นุ่มมากอยากให้เห็นผ้าเห็นไหมคะนุ่มๆเนาะอันเนี้ยแต่ตัวที่โบถูกใจมากที่สุดเลยก็คือตัวนี้ค่ะที่ข้างในมันเป็นเหมือน
วิบวิบวับวับอย่างเงี้ยเห็นไหมอืมอันเนี้ยก็คือคงจะได้ใช้ไปทำงานพรุ่งนี้เพราะว่ามันเป็นสีเดียวกับชุดยูนิฟอร์มของโบนะมันใส่กับสีดำก็ได้มันใส่กับสีน้ำเงินก็ได้อะไรเงี้ยค่ะโอเควันนี้ก็มีแค่นี้ค่ะไม่มากโบแค่จะบอกว่า4ตัวเนี่ยค่ะเสื้อกันหนาวเสื้อคลุม2แล้วก็ตัวคลุมออกกำลังกายอีก1ตัวทั้งหมด4ตัวที่โบใส่ไปเมื่อกี้นะราคารวมทั้งหมดค่ะเบ็ดเสร็จทั้งแท็กทั้งอะไรเรียบร้อยหมดแล้วทั้งภาษีอะค่ะ79เหรียญก็ตีไป80แล้วกันเนาะคิดง่ายๆ83 24ก็ประมาณ 2,400 บาทเสื้อกันหนาว4ตัวหรือเสื้อคลุมเสื้อกันหนาวเนี่ย4ตัวสรุปแล้วราคาไม่ถึง 2,500 ค่ะคุ้มนะคุ้มจริงของคุ้มอีกเพราะปกติราคาเสื้อกันหนาวตัวนึงอะเมื่อกี้ที่ราคาเต็มเนาะมัน110อะมันก็ประมาณ 3,000 กว่าละคือตัวนั้นตัวเดียวอะตามจริงอะมันก็แพงกว่า4ตัวรวมกันอีกตอนเนี้ยโอเคค่ะโบก็อยากจะมาฝากแค่นี้เนาะคืออยากจะบอกทุกๆคนว่าบางทีอะเราควรรู้เนาะว่าเราควรจะช็อปตอนไหนถ้าเราไม่ได้รีบอะไรอะไรเงี้ยค่ะเราก็ควรช็อปตอนที่มันลดราคาค่ะมันช่วยประหยัดเงินได้เยอะแล้วคือมันจะเป็นสีไหนอะไรเงี้ยมันก็ไม่คงเป็นเท่าไหร่หรอกอะไรเงี้ยเพราะบางคนอาจจะแบบว่าอู้อยากซื้อตอนนั้นอยากได้สีนั้นอะไรเงี้ยโบคิดว่าถ้ารอได้ก็รอถ้าไม่จำกัดสีหรือแบบว่าไม่ต้องอยากได้แบบสีแดงหรือสีดำอะไรเงี้ยอย่างโบได้สีน้ำเงินโบก็โอเคเพราะว่าโบก็มาใส่ทำงานได้อะไรอย่างงี้ค่ะเนาะประหยัดเงินดีกว่าค่ะเพราะว่าเงินทองหายากเนาะแล้วยิ่งแบบว่าเดี๋ยวนี้คนตกงานก็เยอะค่ะช่วยกันประหยัดเงินเนาะอะไรเงี้ยค่ะโบก็มีเคล็ดลับเล็กๆน้อยมาฝากค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามให้โบด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวคราวหน้าโบจะมาคุยเรื่องพยาบาลให้ฟังค่ะติดไว้นานละติดไว้หลายวันละโอเคค่ะสวัสดีค่ะ